งการคืนคนดีสู่สังคมสร้างงานสร้างรายได้แล้วก็ส่งคนดีเพื่อออกสู่สังคมแล้วก็ฝึกอาชีพด้วยก็โครงการนี้เป็นโครงการที่ช่วยเหลืออย่างที่ทุกคนได้รู้อยู่แล้วว่าวัดห้วยปากั้งจังหวัดเชียงรายจะดำเนินการเรื่องสาธารณสงเคราะห์โดดเด่นก็ได้ช่วยผู้คนหลังจากที่รับผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยากแล้วคนออกจากเรือนจำคนที่สังคมผักทิ้งหรือคนที่เป็นปัญหาสังคมเราเอามารวมกันแต่หนึ่งในนั้นเราก็ต้องจัดกิจกรรมให้เขาด้วยจึงมีโครงการคืนคนดีสู่สังคมเพื่อให้คนที่ออกจากเรือนจำคนที่พ้นโทษคนที่มีความผิดหรือคนที่สังคมไม่เอาแล้วเนี่ยมารวมกันและมีกิจกรรมล้างรถคาแคร์ซึ่งให้เขามีรายได้ให้คนเหล่านี้มีรายได้เขาจะมีที่ยืนในสังคมอย่างยั่งยืนและหนึ่งอย่างที่คนที่อยู่ในทำคาแคร์ในตรงนี้เขามีส่วนได้ส่วนเสียก็คือเขาล้างรถได้จำนวนมากคันเท่าไหร่เขาก็ได้มีรายได้เท่านั้นฉะนั้นวันนี้สร้างอาชีพด้วยสร้างรายได้ด้วยแล้วสร้างคืนคนดีสู่สังคมด้วยเป็นการที่ทำงานบูรณาการอย่างเป็นขั้นตอนอย่างที่เขามีความหวังในชีวิตและมีที่ยืนในสังคมอย่างยั่งยืนก็คันละ20บาทเป็นคันหนึ่งเราจะเก็บผู้ใช้บริการ20บาทเพราะว่าน้ำยาที่ใช้ในการล้างก็ใช้มะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอก็ทำเป็นออร์แกนิกแล้วก็ล้างออกมาก็ต้นทุนไม่ได้สูงมากนักน้ำก็ใช้น้ำที่เราปั๊มขึ้นมาเองแล้วก็ใช้เองแรงงานก็เป็นเด็กกำพร้าคนชราคนด้อยโอกาสต่างๆให้เขามีรายได้ที่จะดูแลตัวเองได้ก็อยากบอกกับทุกๆคนที่ผ่านมาบนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์บนเส้นทางนี้ก็ทางเข้าวัดห้วยปากั้งก็จะมีจุดคาแคร์ที่เป็นการช่วยเหลือสังคมซึ่งเราช่วยกันให้เขามีที่ยืนในสังคมเรารู้อยู่แล้วเพราะเขาเป็นกลุ่มเปราะบางอีกทั้งมีอีกจุดหนึ่งก็คือบนวัดก็จะเปิดบริการเช่นเดียวกันก็กลุ่มบุคคลเปราะบางเช่นเดียวกัน1คันจะใช้เวลาในการล้าง3นาทีจบเป็นล้างภายนอกเท่านั้นซึ่งเจ้าของรถก็นั่งอยู่ในรถเลยนั่งอยู่ในรถแล้วก็3นาทีก็เสร็จเลยโดยฝีมือเด็กจะแบ่งงานกันทําซึ่งรวดเร็วทันใจสําหรับผู้ใช้บริการด้วยก็เป็นลูกๆที่เป็นตัวเล็กตัวน้อยที่ศึกษาค้นหาและเรียนรู้ซึ่งเขากําลังเข้ามหาวิทยาลัยชีวิตที่เขาเรียนรู้ตั้งแต่เด็กเลยว่าการทำคาแคร์ทำอย่างนี้การทำล้างรถทำอย่างนี้ทอนเงินแบบนี้ให้รับเงินไว้แบบนี้ซึ่งเขาจะดูการจัดการในการทำงานซึ่งถือว่าเขาเรียนมหาวิทยาลัยชีวิตไปเลยเป็นลูกๆด้วยเป็นคนเปราะบางทางสังคมด้วยเป็นบุคคลสังคมผักทิ้งเรามารวมกันอยู่ตรงนี้เพิ่งมาอยู่ใหม่ที่นี่ที่วัดแล้วก็หลวงพ่อนำโชคท่านเมตตาเปิดคาแคร์ให้พวกพี่ๆน้องๆหลายคนมาช่วยกันทำงานแล้วก็มีรายได้แต่เดิมนี่เราทำอะไรครับผมเป็นช่างแอร์ครับแล้วก็เพิ่งพ้นโทษมาด้วยครับแล้วไอ้เด็กๆที่มาอยู่ที่เขามาจากไหนกันนะครับก็หลายที่ครับครับก็ส่วนมากจะเป็นเด็กชาวเขาก็คุณรอยนะครับก็หลวงพ่อท่านก็รับตาละเลี้ยงไว้ถ้าเขาไม่มาล้างรถเนี่ยเขาน่าจะไปอยู่ที่ไหนกันนะครับทำอะไรกันเพราะเด็กนี่จะไปเรียนหนังสือครับครับก็ยำว่างก็จะมีกิจกรรมก็จะลงมาช่วยกันทำครับพอได้มาทำกิจกรรมล้างรถแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับถ้าเป็นเด็กๆแล้วเขาก็สนุกสนานนะครับแล้วเขาก็มีรายได้ด้วยครับพ่อเขาเป็นประกันให้คิดว่าดีอย่างไรครับโครงการนี้ครับก็ดีครับช่วยเหลือได้ทุกคนครับทั้งคนที่ตกงานแล้วคนที่เคยมีอดีตเป็นนักโทษด้วยครับเขามีด้วยเหรอครับมีครับผมเนี่ยครับคนนึงอ๋อครับตอนนั้นนี่เรารู้สึกยังไงที่ได้รับโอกาสอีกครั้งเนี่ยครับรู้สึกดีครับเขาขอบคุณกับสังคมด้วยครับ
ครับแล้วก็ขอบคุณหลวงพ่อด้วยครับที่ให้เมตตาเราอยากจะบอกอะไรกับคนที่เขามีปัญหามีอะไรแล้วก็ยังไม่ได้งานอย่างเราบ้างเนี่ยถ้ายังหางานไม่ได้ก็ลองมาที่วัดห้วยบักข้างครับคาแคร์นี้ยินดีต้อนรับตลอดครับหลวงพ่อท่านใจดีครับผม